วันนี้พบกับรถเก๋ง5ประตูแฮ็กแบ็คปี2013อยู่ข้างหลังสายลมนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะวันนี้สายลมยินดีจะนำเสนอรถฮอนด้าแจ๊ส 1.5 ตัว V ปี2013เกียร์ออโต้ค่ะท่านผู้ชมนะคะก่อนอื่นสายลมจะพาชมภายในก่อนนะคะก่อนจะชมภายในท่านผู้ชมคะสายลมจะพาชมยางก่อนนะคะแม็กก็สวยค่ะยางใหม่4เส้นนะคะยางปี2020นะคะท่านผู้ชมปี2020ขอบ15ค่ะนะคะใช้ได้นานๆยาวๆสบายใจหายห่วงเรื่องยางนะคะท่านผู้ชมรถปี2013นะคะท่านผู้ชมค่ะสายลมจะนำเสนอนะคะเลขใหม่นะคะ 131,070 กิโลนะคะท่านผู้ชมสายลมสตาร์ทให้ดูนั่นติดปุ๊บปั๊บนะคะน้ำมันเบนซินนะคะแก๊สโซฮอล์9195ได้นะคะเบาะได้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมผ้านะคะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ลวดลายของเขาก็เก๋ไก๋นะคะท่านผู้ชมนะคะทำความสะอาดได้ง่ายนะคะค่ะท่านผู้ชมค่ะเกียร์ออโต้ยิ่งขับได้ง่ายหัวเกียร์ค่ะไม่มีตำหนิเลยนะคะบ่งบอกว่าเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะคะท่านผู้ชมนะคะสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังนะคะท่านผู้ชมว่างนะคะเวลานั่งเข่าไม่ชิดเดี๋ยวสายลมจะสาธิตในการนั่งเห็นไหมคะไม่ชิดหรือว่าลูกค้าอาจจะตัวใหญ่กว่าสายลมก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะคะนั่งสบายเบาะไม่ชิดนะคะนะคะสบายนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงของรถ5ประตูนะคะเปิดข้างหลังปึ๊บนี่ค่ะโชคอัพยังใหม่ๆอยู่เลยสปริงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะถ้าขนข้าวขนของไปตลาดหรือเอาผ้าไปซักนะคะท่านผู้ชมบอกพับได้เลยปุ๊บจับตรงนี้นะคะปุ๊บนะคะท่านผู้ชมพับไปอาจจะมีลูกหลานนะคะปูเสือให้เล่นได้เลยหรือขนข้าวขนของได้เลยนะคะท่านผู้ชมขาเห็นไหมคะอาลงอะไหล่ก็ครบนะคะนี่ยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะท่านผู้ชมปิดได้ง่ายเห็นไหมคะกว้างขวางนะคะรุ่นนี้ปี2013ท่านผู้ชมกว้างนะคะเวลาเปิดเข้ากว้างมากนะคะพับเบาะขึ้นก็ง่ายนะใส่ลมสาธิตในการพับเบาะให้ดูเราก็จับที่เดิมนะคะพลิกอย่างนี้เห็นไหมคะท่านผู้ชมฝุ่นไม่เกาะด้วยนะคะทำความสะอาดได้ง่ายด้านหน้าตรงนี้นะคะสีคลาสสิกมากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลมจะพาดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเนี่ยสตาร์ทฟังเสียงให้ด้วยห้องเครื่องก็เดิมๆนี่ค่ะเสียงไม่ดังนี่ขนาดเปิดฝากระโปรงเห็นไหมคะท่านผู้ชมเดิมๆเลยตั้ง iVTEC เห็นไหมคะเดิมๆนะคะราคาอยู่ที่ Honda Jazz 1.5 ตัว V ปี2013 Kia Auto ราคาคันนี้อยู่ที่ 369,000 บาทเท่านั้นนะคะ Honda Jazz 1.5 ตัว V ปี2013 Kia Auto ราคาอยู่ที่ 369,000 บาทนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจโทรมาที่เบอร์0619581819061-958-1819นะคะติดต่อสายลมได้ทุกเวลาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ